Acer Nitro 5เนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่บอกกันเลยนะครับว่าโคตรจะขวัญใจมหาชนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่คนซื้อเยอะมากนะครับจุดเด่นของมันคืออะไรนะครับราคาไงครับราคามันถูกแล้วคุ้มค่านะครับเมื่อเทียบกับสเปคที่ได้นะครับแน่นอนนะครับว่า Acer เนี่ยเขาก็มี product กลุ่มเกมมิ่งโน้ตบุ๊กหลายเซกเมนต์พอสมควรนะครับพวก Nitro เนี่ยก็จะเป็นเซกเมนต์เริ่มต้นสำหรับคนที่แบบโอเคเน้นเรื่องความคุ้มค่ามากกว่านะครับแต่ถ้าคนที่เขามีตังแบบเยอะๆหน่อยที่ไม่ได้เน้นเรื่องความคุ้มค่าของสเปคเพียงเดียวแต่ว่าเน้นในเรื่องของแบบความสวยงามงานประกอบแล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆที่มันไม่ใช่ความแรงสเปคเพียงอย่างเดียวเนี่ยครับเขาก็อาจจะมองพวกตระกูล Predator ซึ่งแยกเป็นอีกแบรนด์นึงเลยนะครับวันนี้เรามากับ Nitro 5นะครับแต่เป็น Nitro 5ตัวใหม่นะครับเป็นเวอร์ชั่นของปี2022บอดี้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีการออกแบบใหม่มาหลายจุดเหมือนกันนะครับอันนี้ผมว่าสวยขึ้นเยอะนะรหัสคืออะไรครับ AN515 เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นขีด46-R8TG นะครับซึ่ง Nitro 5ส่วนใหญ่เป็น AN515 อยู่แล้วสำหรับตัวที่มันเป็นขนาดจอ 15.6 นิ้วนะครับตัวนี้ก็รหัสคล้ายๆกับรุ่นเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมอยากจะให้เรียกก็เป็น Nitro 5ปี2022มากกว่านะครับราคาค่าตัวมันมีเท่าไหร่บ้างนะครับสำหรับไอ้ Nitro 5ตัวใหม่เนี่ยครับมันมีตั้งแต่ 30,000 กลางๆนะครับแล้วก็มาถึงตัวท็อปสุดนะครับที่ 50,000 ต้นๆนะครับตัวที่ผมได้มาอันนี้นะครับก็จะเป็นตัว50990บาทนะครับ CPU เป็น Ryzen 7 6800H การ์ดจอ RTX 3060แล้วก็ RAM 16GB SSD 512ครับแต่จะบอกเพิ่มเติมว่าในบอดี้เดียวกันเนี่ยมีให้เลือกอีกหลายรุ่นนะครับเหมือนกันเป๊ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณจะดูรีวิวในส่วนบอดี้เนี่ยดูได้เลยนะครับแล้วถ้าคุณไม่อยากจะดูในเรื่องของสเปคหรือว่าผลเบนช์มาร์กก็ค่อยกดข้ามทีหลังก็ได้แต่จะบอกไว้ก่อนนะครับมีทั้ง CPU AMD แล้วก็ Intel การ์ดจอก็เริ่มต้นตั้งแต่ RTX 3050ไปจน RTX 3060นะครับหรือว่าจะไปดูโมเดลเก่าอันนี้จะเป็นคนละตัวแล้วนะโมเดลใหม่ดูง่ายๆนะครับก็คือเนี่ยในเว็บหน้าเว็บ Acer เองเนี่ยครับเขาก็จะมีบอกรายละเอียดอยู่นะครับว่าแต่ละรุ่นเป็นยังไงอย่างที่เห็นนี้เลยนะครับว่าบอดี้ใหม่เนี่ยมันจะแตกต่างกันตรงที่ฝาพับนี้นะครับจะมีแง่งอยู่ตรงนี้2มุมนะครับส่วนบอดี้เก่าเนี่ยจะเป็นฝาพับที่แง่งไอ้ฝาพับจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับหลักๆแล้วประมาณนั้นแล้วก็ตัวจอนะครับตัวบอดี้เก่ามันจะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูส่วนตัวนี้มันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบตรงเป๊ะๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาเข้ารายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกตัวบอดี้เนี่ยฮะก็วัสดุด้านหลังก็ออกแบบมาให้เป็นฟิลลิ่งอลูมิเนียมเหมือนเดิมนะครับก็สวยงามดูหรูหราในระดับนึงนะครับยังไม่ได้ดูดีเท่าพรีเดเตอร์แน่นอนนะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะสำหรับงบประมาณที่เน้นในกลุ่มบัดเจ็ตนะครับจริงๆ 50,000 ตัวท็อปมันก็ไม่ได้บัดเจ็ตหรอกแต่ก็ว่ากันแค่เรื่องสเปคความแรงแล้วกันแต่บอดี้มันจะเหมือนกับตัว 30,000 นะฮะตรงนี้เลยนะครับอลูมิเนียมที่รักษาความสะอาดได้ยากคุณดูดิเนี่ยจับนิดๆหน่อยๆ นี่มันแบบรอยนิ้วมือขึ้นได้ง่ายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณเป็นคนที่มือมีเหงื่อแบบผมเนี่ยหรือเป็นคนที่ไม่ได้รักษาความสะอาดเท่าไหร่นะครับแบบไม่ได้ล้างมือบ่อยๆนะครับหรือว่าพูดง่ายๆนะครับถ้าคุณอยากจะให้ตัวนี้มันสะอาดนะคุณต้องล้างมือทุกครั้งก่อนที่จะจับมันเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าคุณทำความสะอาดของมันเนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าแค่คุณเช็ดทีเดียวมันก็ออกแล้วเพราะว่าเป็น texture ที่เลอะง่ายแต่ว่าก็เช็ดง่ายเช่นเดียวกันนะครับสีเนี่ยเป็นสีดำแบบดำนะครับไม่รู้จะไปอธิบายยังไงนะครับก็คือดำที่มันเป็นแบบดำโลหะฮะแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีโลโก้ Acer อยู่นะครับแต่ว่ามันจะเป็นโลโก้ที่รมดำมาเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะดูสลีกดูแบบว่าค่อนข้างจะเนียนแล้วก็ดุดันใช้งานโน้ตบุ๊กทำงานได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอเรามามองกึ่งด้านล่างตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันออกเป็นเกมมิ่งนะเพราะว่ามันมีแอคเซนต์สีแดงตรงบริเวณขอบนะครับแล้วก็ช่องรอยความร้อนของเขาเนี่ยมันก็มีลวดลายที่คล้ายๆกับแบบ exhaust ของพวกรถซูเปอร์คาร์ด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูสวยงามดีนะฮะและ IO หลายๆส่วนเนี่ยก็มีการย้ายมาอยู่บริเวณด้านหลังตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่ารายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยเข้าทีละส่วนนะฮะอย่างแรกเปิดเครื่องก่อนเลยการเปิดนะครับแน่นอนว่ามือเดียวได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าพวกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยบอดี้ด้านล่างค่อนข้างหนักนะครับน้ำหนักฝาพับก็ถือว่าโอเคนะมีการยั่วบ้างนะครับเวลาคุณแบบกระแทกมันแรงๆใช้งานในรถเป็นยังไงนะครับสมมติว่าต้องใช้จริงถึงแม้ว่าตัวมันจะหนักพอสมควรวางบนตักก็อาจจะมีเมื่อยแต่ถ้าต้องใช้เนี่ยมันก็พอได้นะครับมีการโยกเหมือนกันแต่มันไม่ถึงขั้นแบบพับอะไรอย่างนี้ยกเว้นว่าคุณขึ้นแบบลูกกันหน้าจริงๆก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับบอดี้โดยรวมแล้วรู้สึกว่า
ดีขึ้นนะเมื่อเทียบกับไอ้ Nitro 5ของเจนที่แล้วดูแพงขึ้นงานประกอบอะไรดูแน่นขึ้นนะครับแต่คุณจะหวังว่าไปเทียบกับพวกตระกูล Predator มันก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าพวกจอเนี่ยก็ยังมียวบย่ามบ้างนะครับเพียงแค่เทียบกับรุ่นที่แล้วรู้สึกว่าอันเนี้ยดูดีกว่าน้ำหนักตัวนะครับ 2.5 กิโลกรัมนะครับก็ไม่ใช่เกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่น้ำหนักเบานะ 2.5 นี่เหมือนจะเกินมาตรฐานเฉลี่ยไปนิดนึงนะครับเมื่อเทียบกลุ่มเซกเมนต์เดียวกันนะครับแต่ว่าการจับถืออะไรต่างๆก็ยังโอเคนะมันไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้โหหนักอะไรมากมายนะครับการถือมือเดียวยังพอไหวนะครับการสะพายแบกอย่างเงี้ยก็ยังพอไหวนะครับแล้วการใส่เป้เนี่ยผมว่าก็ยังพอได้นะครับอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้เป็น3060แล้วนะครับการ์ดจอแต่ก็อะแดปเตอร์ที่ให้มานะครับยังเป็นขนาดที่230วัตต์นะครับซึ่งน้ำหนักนะครับประมาณ 0.6 ถึง 0.7 กิโลกรัมนะครับก็โดยรวมแล้วอาจจะเกินแบบ3กิโลไปนิดนึงนะครับถ้าคุณพกบนเป้ก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคุณสะพายข้างบอกได้เลยว่าไม่ไหวนะครับมันเจ็บไหล่พอสมควรนะครับแต่นี่ก็แล้วแต่คนนะผมแนะนำว่าต้องลองพิจารณาดูนะครับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยถ้าคุณจะเคลื่อนย้ายจริงๆแล้วพกทุกวันเนี่ยครับเกิน3กิโลขึ้นไปรู้สึกว่ามันก็จะเริ่มปวดหลังปวดไหล่แล้วนะแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับอย่างว่าไปนะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะครับในเรื่องของดีไซน์นะครับมาดูด้านหน้ากันเลยนะฮะหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นขนาด 15.6 นิ้วนะครับซึ่งก็เป็นจอมาตรฐานนะครับไอ้ไนโตรเนี่ยมันก็จะมีตัว17ด้วยนะครับแต่วันนี้เป็น15นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นขนาดที่คนส่วนใหญ่จะใช้กันมากกว่านะครับแน่นอนว่า17เนี่ยมันจะเห็นพื้นที่เต็มตากว่าแล้วก็จะมีบางรุ่นที่ให้ resolution ที่สูงกว่านี้ด้วยนะครับแต่ว่า15มันพกง่ายกว่านะครับก็ว่ากันไปแล้วแต่คนจะชอบอีกนั่นแหละครับอันนี้ resolution นะครับ 15.6 นิ้วนี่เป็น Full HD นะครับ Full HD ก็เป็นมาตรฐานนะครับ 16:9 ด้วย aspect ratio ของเขานะครับนั่นก็แปลว่าคนที่ conservative ใช้เกมมิ่งโน้ตบุ๊กแบบดีไซน์นี้มานานแล้วก็น่าจะยังถูกใจนะครับแต่สำหรับคนที่ชอบอะไรใหม่ๆแบบ 16:10 ที่แบบพื้นที่สูงขึ้นมาเป็น 1920x1200 อะไรอย่างนั้นนะครับก็อาจจะยังไม่ถูกใจนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบ 16:10 มากกว่าเพราะว่ามันเห็นอะไรได้มากกว่านะครับแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้คุณชอบอันไหนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะแต่สำหรับ Acer Nitro 5เนี่ยมันก็ไม่ได้มีตัวไหนที่เป็นตัวเลือก 16:10 ให้มาเนาะต่อมานะครับในเรื่องของ sRGB เนี่ยเขาระบุมาว่าทำได้ที่ 100% นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องขอบเขตสีความแม่นยำต่างๆตัวนี้ก็น่าทำงานโปรดักชันได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่นี้ก็เป็นแค่อ่านสเปคนะผมก็ไม่ใช่เครื่องคาลิเบรตอะไรนะครับผมอธิบายได้แค่ตามความรู้สึกเท่านั้นนะครับ refresh rate ที่ 165Hz นะครับก็ถือว่าค่อนข้างลื่นนะครับลื่นกว่า60อยู่หลายเท่าตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็สูงมาตรฐาน144อยู่เล็กน้อยนะครับส่วนตัวผมคิดว่าสเปคประมาณนี้กับ refresh rate ประมาณนี้นี่น่าจะเหมาะสมแล้วนะครับสุดท้ายแล้วจะเป็นในเรื่องของความสว่างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยเนี่ยผมว่าสว่างอยู่นะจอปกติแล้วเซกเมนต์ของ Nitro 5ผมไม่ค่อยจะชมเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็เป็นโน้ตบุ๊กกลุ่มบัดเจ็ตนะแต่ว่าอันเนี้ยเรื่องความสว่างเนี่ยผมชมได้เลยนะครับไม่แน่ใจว่ากี่นิตนะแต่ผมว่าเนี่ย3-400น่าจะมีนะครับเพราะว่าดูจากทรงแล้วนะมันใช้งานแบบสู้แสงไฟสตูดิโอผมได้นะครับไปเล่นเอาท์ดอร์เนี่ยถ้าไม่เจอแสงตกกระทบแบบหนักจริงๆอ่ะผมว่าไหวนะครับและผมคิดว่าความสว่างของจอตัวนี้เฉลี่ยแล้วดีกว่าเกมมิ่งโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่ตลาดด้วยครับส่วนขยับลงมาจากด้านล่างของจอนะครับก็จะเห็นคำว่า Nitro เหมือนเดิมนะครับฟอนต์สีแดงๆเหมือนเดิมเลยนะครับและลงมาจากนั้นอีกนะครับตรงนี้บอดี้มันจะเป็นพลาสติกแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีช่องตรงนี้ใส่เพิ่มเข้ามานะครับช่องนี้มันจะเป็นแบบลายๆแบบจุดๆๆๆๆนะครับแต่ว่ามันจะมีตรงกลางเท่านั้นที่สามารถมองทะลุเข้าไปได้นะครับด้านข้างตรงนี้มันเป็นช่องแบบตันๆนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่ว่าจุดประสงค์คืออะไรอันนี้ผมไม่รู้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการระบายความร้อนหรือเปล่าแต่มองเข้าไปผมก็ไม่ได้เห็นฟินทองแดงของซิงค์ได้อย่างใดนะครับใครทราบช่วยคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับเพราะว่าในเว็บ Acer เองผมก็ไม่เห็นข้อมูลอะไรตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรามองกันแค่ในเรื่องของดีไซน์เฉยๆเนี่ยครับผมคิดว่าไอ้ช่องนี้มันทำให้ตัวเครื่องมันดูดุดันมากขึ้นกว่าเจนที่แล้วอยู่พอสมควรนะครับการจัดวางเพลสเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยมันดูแบบดูหรูดูแพงมากขึ้นอ่ะก็ว่ากันไปนะครับลงมาด้านล่างบริเวณแผงคีย์บอร์ดนะครับอันนี้จะเห็นว่าคีย์บอร์ดยังคงเป็นแบบ full size นะครับนั่นแปลว่าคนที่ชอบ number pad เนี่ยอันเนี้ยก็จะถูกใจกับมันนะครับเพราะเวลาพิมพ์งานแบบมีแผนตัวเลขก็ด้วยเนี่ยมันก็จะพิมพ์ทำตาราง Excel ต่างๆได้ง่ายกว่านะครับแต่ layout ก็ยังมีข้อติอยู่พอสมควรนะครับก็คือการจัดวางปุ่มเนี่ยทำผมไม่เข้าใจทำไมพี่ไม่ทำให้มันเหมือนกับของฝั่งคีย์บอร์ดเดสก์ท็อปวะนี่คือแบบเอาปุ่มในตัวเซนต์มาวางตรงแทนนำล็อกอย่างเงี้ยแล้วก็บวกลบคูณหารมันย้ายตำแหน่งขยับชิดขวาไปลูกศรไปล้ำพื้นที่เลข0ตรงนี้นะครับแทนที่จะขยับมาลงมาให้0เต็มๆเพราะฉะนั้นแล้วบอกให้เลยนะครับว่าถ้าคุณไม่เคยใช้เครื่องนี้นะครับย้ายมาจากฝั่งของคีย์บอร์ดเดสก์ท็อปเนี่ยกดแบบพิมพ์สัมผัสผิดเยอะพอสมควรนะครับยกเว้นว่าคุณจะแบบ
รับความเคยชินและใช้เครื่องนี้เครื่องเดียวอ่ะถึงจะไม่ผิดแต่นี้ก็เป็นข้อตินะครับเพราะว่าผมรีวิวไงผมใช้หลายๆเครื่องอะไรที่มันผิดไปจากมาตรฐานก็ต้องบอกกันตามนั้นนะครับปุ่ม power อยู่บริเวณด้านบนยังไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นหรอครับตรงนี้คุณกดไปนะครับมันก็จะดับเลยนะครับอยู่เหนือปุ่มคูณแล้วก็อยู่ข้างๆปุ่ม forward นะครับแนะนำว่าให้ไป disable นะครับมิฉะนั้นแล้วคุณจะลั่นแน่นอนเพราะว่าน้ำหนักการกดแรงต่างเนี่ยมันเหมือนกับปุ่มอื่นบนคีย์บอร์ดแบบ 100% นะฮะต่อมาครับฝั่งนี้ก็จะเห็นว่ามันมีปุ่มตัวหนอนปีกภาษาที่ขนาดเล็กลงมาว่าฐานเล็กน้อยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยชอบนะสำหรับคนที่ค่อนข้างจะชินกับการที่ใช้ปุ่มเนี้ยเป็นปุ่มเปลี่ยนภาษาก็อาจจะใช้นิ้วก้อยกดพลาดได้บ้างเหมือนกันนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่กดอัลเทอร์เนทชิปอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องซีเรียสครับเพราะมันไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วนะครับอื่นๆนะฮะแต่ว่า USD จะมีการไฮไลท์วงสีขาวมาตรงนี้นะครับให้ความรู้สึกเป็นเกมมิ่งมากขึ้นนะครับแล้วแต่คนจะมองแต่สำหรับผมเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบดีไซน์แบบนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะว่ามากนะเพราะว่าเส้นของมันเนี่ยมันไม่ได้เด่นถึงขั้นแบบทำให้มองแล้วแบบขัดตาอะไรอย่างใดยังดูโอเคอยู่นะครับอีกอย่างที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือไฟ RGB นะครับคีย์บอร์ดตัวนี้มันแบ่ง4โซนนะครับคุณสามารถปรับแต่งสามารถคอสตอมแยกโซนได้นะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์เป็นกิมมิคที่หลายๆคนตัดสินว่าโน้ตบุ๊กราคาแพงมักจะให้มาแต่โน้ตบุ๊กราคาถูกมักจะไม่ให้มานะครับซึ่งตัวนี้ก็ให้มาแล้วนะครับเป็น RGB 4โซนคอสตอมไมซ์อะไรต่างๆได้เองครับช็อตคัต FN อะไรต่างๆตำแหน่งถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าในส่วนของ volume up volume down แล้วก็การปรับแสงหน้าจอเนี่ยมันอยู่กับลูกศรตรงนี้เวลาคุณใช้งานก็ไม่ได้ยากครับกด FN แล้วก็ลูกศรอะไรต่างๆได้เลยไม่ต้องมาคอยแบบอะไรอย่างเงี้ยไปอย่างใดส่วน feeling ล่ะครับอันนี้ผมก็แนะนำว่าคุณควรจะไปลองเองนะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กแบบเนี้ยคุณใช้เนี่ยคีย์บอร์ดมันอยู่กับคุณอีกนานนะครับยกเว้นว่าคุณจะพกคีย์บอร์ดของคุณไปด้วยซึ่งมันก็อาจจะผิดจุดประสงค์ไงโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่ก็คงจะได้ใช้คีย์บอร์ดของมันเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับ feelingผมถือว่าก็ไม่ได้น่าประทับใจนะครับสำหรับผมนะเพราะว่า stroke โอเคลึกในระดับหนึ่งไม่ได้ลึกมากนะครับ tactile response ก็ไม่ได้มีมากนะครับโดยรวมแล้วมันก็ยังอยู่ใน range มาตรฐานของคีย์บอร์ดเกมมิ่งโน้ตบุ๊กอะครับมันไม่ได้มีความรู้สึกที่พิมพ์รู้สึกว่าอุ๊ย satisfying พิมพ์มันอยากจะพิมพ์ต่ออยากจะแบบพิมพ์งานรัวๆหรือว่าเล่นเกมยาวๆกดอะไรเล่นๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับมันก็เป็นคีย์บอร์ดที่รู้ว่าโอเคใช้ได้แต่มันไม่ได้มีอะไรน่าดึงดูดในการพิมพ์สักเท่าไหร่นะครับแต่อย่างไรก็ตามคอมเมนต์แต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันผมแนะนำว่าคุณไปลองเองคุณอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้เพียงแค่สำหรับผมเนี่ยผมชอบอะไรที่มันมี tactile response จัดๆมากกว่าส่วน touch pad นะครับก็รู้สึกว่าขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับเมื่อเทียบตัว body แล้วแต่ว่าจากการใช้งานอะไรต่างๆมันก็โอเคนะครับ feeling การสัมผัสก็โอเคเพราะว่ามันเป็น texture แบบกระจกแล้วครับเพราะฉะนั้นเราจะมือเหงื่อมือแห้งก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ feeling โดยรวมผมรู้สึกว่าดีขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วอยู่นิดหน่อยนะครับน้ำหนักการกดอะไรต่างๆก็ยังคงสามารถใช้นิ้วเดียวแบบลากแล้วก็กดได้เลยนะครับโดยรวมแล้วเมื่อเทียบเจนที่แล้วดีขึ้นนิดนึงนะครับแต่บางคนถ้าไม่ได้เข้มจริงก็อาจจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างอะไรด้วยนะครับเอาจริงแล้วนะครับโน้ตบุ๊กต่อให้เป็นรุ่นเดียวกันเครื่องเดียวกันสเปคเดียวกันแบบรหัสเดียวกันทั้งหมดเนี่ย2ตัวอาจจะเหมือนกันก็ได้นะครับเพราะว่าบางตัวอาจจะมีแทร็กแพดหลวมบางตัวแทร็กแพดแน่นอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นแล้วบอกได้เลยนะครับว่าอันนี้ก็แล้วแต่ละกันนะครับว่าคุณจะได้ตัวไหนไปแต่ว่าตัวที่ผมได้มาเนี่ยมันค่อนข้างจะโอเคนะครับจากการใช้งานไม่ได้มีอะไรให้หงุดหงิดมาดู IO กันบ้างนะครับอันนี้ฝั่งซ้ายนะฮะก็จะเห็นว่าอย่างแรกก็จะมีช่องล็อกนะครับ Kensington Lock อะไรอย่างงี้นะครับโดยที่เอาไว้โชว์เครื่องตามห้างนะครับคนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับช่องระบายอากาศแล้วก็พอร์ตแลน RJ45 นะครับอันนี้ต้องง้างออกมานะครับถึงจะเสียบเข้าไปได้จะพิเศษนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นชิปภายใน Killer E2600 นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นชิปเกมมิ่งที่หลายคนน่าจะถูกใจกันนะครับมาตรฐานก็สูงขึ้นมากว่าโน้ตทั่วไปอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วผมว่ามันเป็นกิมมิคเพราะว่าจะคิลเลอร์จะ Intel จะค่ายไหนผมถ้ามันเป็นมาตรฐานความเร็วเท่ากันผมก็ไม่รู้สึกว่ามันแตกต่างอะไรกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาจะถูกใจแบรนด์ของคิลเลอร์นะครับบางคนมีประสบการณ์ที่ดีกับแบรนด์นี้นะครับซึ่งเขาให้มาเนี่ยก็ดีกว่าไม่ให้มานะครับแต่ว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยให้มาก็ดีแล้วนะครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วนะว่า Wi-Fi latency อะไรต่างๆมันสู้เสียบสายแลนไม่ได้อยู่แล้วนะครับถัดมาก็จะเห็นว่ามีช่อง USB Type A นะครับอันนี้เป็น Super Speed นะครับผมว่าชิดไปนิดนึงทั้ง3อันเลยเนี่ยพอร์ตแลน USB Type A แล้วก็ช่อง 3.5 หูฟังไอโฟนเนี่ยวางห่างกันสักหน่อยไม่ได้แล้วนี่คุณจะกองอะไรติดกันขนาดนี้เนี่ยส่วนฝั่งขวานะครับก็จะเห็นว่ามี USB Super Speed อยู่2ช่องนะครับโดยที่ช่องนี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่มือถือได้ด้วยเพราะมีโลโก้แบตเตอรี่ของเขาอยู่นะครับอันนี้ก็ชิดไหมมันก็ชิดนะแต่มันก็ไม่ได้ชิดมากอะไรผมอยากให้มันห่างกว่านี้สักนิดหนึ่งเพราะตัวเครื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้บางเท่าไหร่นะครับสามารถขยับพอร์ต USB มาได้นะครับแต่เขาก็ไม่ทำนะไม่รู้เป็นเรื่องของต้นทุนการผลิตอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีสถานะนะครับแบตเตอรี่กับไฟพาวเวอร์นะครับ
ทีนี้ที่เหลือนะครับมันจะมีอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเป็นการออกแบบที่ผมรู้สึกว่าผมชอบนะเพราะอะไรเพราะว่าโดยรวมแล้วนะครับก็อะไรที่คุณแบบจะวางบนโต๊ะแล้วก็เสียบสายเนี่ยครับอยู่ด้านหลังมันจะทำให้ไม่มีสายเกะกะด้านข้างนะครับซึ่งพอร์ตที่เขาเอามาตรงนี้ก็เหมาะสำหรับการเสียบทำด็อกกิ้งบนแบบโต๊ะคอมที่บ้านจริงๆนะครับก็คือ DC in พอร์ตชาร์จนะครับพอร์ต USB C แล้วก็ช่อง HDMI ครับและพอร์ต USB C ตรงนี้ผมขอชมเชยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ลองที่ชาร์จแบบ Power Delivery มาเสียบแล้วนะครับ USB PD อ่ะเสียบแล้วชาร์จได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะพกทำงานอย่างเดียวเนี่ยคุณไม่ต้องที่ชาร์จหลักๆของเขาไปก็ได้นะครับใช้ที่ชาร์จเดียวมือถือแบบอาจจะ65วัตต์จะ100วัตต์อะไรก็ได้นะครับคุณเสียบเข้าช่องนี้มันก็สามารถชาร์จผ่าน PD ได้เช่นเดียวกันนะครับปกติแล้วโน้ตบุ๊กรุ่นบนเซกเมนต์แพงๆเขาจะให้มานะแต่ตัวนี้มันก็เป็นเซกเมนต์ entry level แต่ก็ให้มานะครับแต่ถ้าคุณไปมองเรื่องราคา 50,000 ก็ควรจะให้มาลำโพงนะครับอยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งมันก็มีช่องออกข้างๆเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องกลัวมันจะอุดอู้แต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามนะต้องมาคอมเมนต์กันเรื่องเสียงหน่อยอันนี้นะครับทางหน้าเว็บ Acer เนี่ยเขาโปรโมทเลยนะว่าลำโพงตัวนี้ฮะทำลายทุกกำแพงเสียงด้วยระบบ DTS X Ultra ออกมาจากลำโพงขนาด2วัตต์นะครับลำโพง2วัตต์นะครับทำลายทุกกำแพงเสียงเลยเหรอโอ้โหจะโฆษณาอะไรเขาเนี่ยฮะเรื่องเสียงเป็นยังไงนะครับก็บอกไว้ก่อนว่ามันก็ดีขึ้นกว่าในโตร5เจนที่แล้วนะครับแต่ว่าดีขึ้นในที่นี้ก็แค่ดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับคำว่าดีนะครับมันคือลำโพงโน้ตบุ๊กนะครับคุณจินตนาการลำโพงโน้ตบุ๊กเป็นยังไงอันนี้เป็นอย่างนั้นนะครับเพียงแค่มันดังเท่านั้นเองนะครับเปิดดังสุดโอเคเต็มห้องแต่คุณภาพเสียงเบสกลางสูงแยกไม่ออกนะครับมาเป็นก้อนเดียวกันเลยเหมือนลำโพงโน้ตบุ๊กทั่วไปไม่สามารถแยกรายละเอียดกุ้งกิ้งหรือว่าเสียงเบสตุบตับออกมาได้เลยนะครับแบนๆนะฮะเพียงแค่อาจจะมีอีควอไลเซอร์แบบจำลองว่าให้โอเคมันดู3มิตินิดหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องน้ำหนักแล้วก็การแยกของระดับสูงกลางต่ำทั้งหลายเนี่ยไม่มีครับแต่โอเคไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็บางคนอาจจะคิดไม่ได้จำเป็นเพราะว่าใช้หูฟังหรือว่าต่อลำโพงแยกอยู่แล้วเพียงแค่ถ้าคุณจะใช้ลำโพงโน้ตบุ๊กของมันเนี่ยอาจจะฟังได้เพราะมันดังจริงแต่ว่าไม่ได้อรรถรสความสนุกสนานเท่านั้นนะครับมาเข้าเรื่องสเปคกันนะครับตัวนี้ฮะก็จะเป็นรุ่น 50,000 กว่าบาทนะครับ CPU ที่ผมได้มานะครับจะเป็น AMD Ryzen 7 6800H นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็น AMD Ryzen 6000 series นะครับซื้อตอนนี้มันยังไม่ตกรุ่นเพราะว่ายังเป็นรุ่นใหม่รุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานเท่าไหร่นะครับก็สักพักแล้วแต่มันก็ยังถือว่าไม่ได้นานมากนะครับ8คอ16เทรดและ TDP 45วัตต์นะครับโดยรวมแล้วก็เป็น CPU ตัวบนนะครับของฝั่งเกมมิ่งณเวลานี้นะครับของ AMD นะแล้วก็ในส่วนของเมมโมรีนะครับตัวที่ผมได้มานะครับก็เป็น16กิกนะครับแบบ DDR5 นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็น่าจะเพียงพอสำหรับการใช้งานคนทั่วไปถึงการเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยฮะตัวนี้ก็อาจจะไม่ต้องไปอัพเพิ่มอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าคุณจะอัพเพิ่มล่ะมันสามารถทำได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมขอดู CPU Z แป๊บหนึ่งนะฮะว่ามันใส่ช่องมาเป็นยังไงนะครับตัวนี้ฮะก็จะเห็นว่ามีการใส่มาในแบบdual channel เลยนะครับ Samsung DDR5 ทั้ง2แถวนะครับวัด 4,800 นะครับสามารถอัพได้นะครับถึงสาย2แต่คุณก็ต้องปลดไอตัวเก่านี้ออกนะครับไม่ใช่เสียบตัวใหม่เพิ่มเข้าไปเท่านั้นเองมาว่าในเรื่องการ์ดจอบ้างนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นอะไรที่สำคัญเลยนะสำหรับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กแล้วก็จะกำหนดเลยว่าตัวนั้นเนี่ยเซกเมนต์อยู่ระดับไหนนะครับอันเนี้ย RTX 3060นะครับมีแรมขนาด6กิกนะครับโดยรวมแล้วผมถือว่า3060เนี่ยมันจะเป็นตัวเริ่มต้นที่รับได้สำหรับคนที่ต้องการจะเล่นเกมแบบปรับสุดบน resolution Full HD นะครับตัว3050 3050 Ti อะไรอย่างเงี้ยมีไหมมันก็มีนะครับแต่ว่าผมจะไม่ซื้อ2ตัวนั้นนะครับถ้าผมจะปรับสุดนะในการเล่นเกมแต่ถ้าคุณไม่ซีเรียสว่าต้องการปรับสุดในการเล่นเกมเนี่ยคุณไปดู3050ก็ได้นะครับเพียงแค่แรม4กิกของ3050เนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับถ้าจะปรับสุดเนี่ย6กิกนี่ต้องเป็นอะไรที่อย่างต่ำแล้วนะครับในยุคนี้เพราะฉะนั้นผมบอกกันเลยว่า3060นี้เป็นรุ่นเริ่มต้นสำหรับคนที่ต้องการจะปรับสุดบน resolution Full HD นะครับกำลังไฟตัวนี้เป็นยังไงนะครับ140วัตต์นะครับก็ถือว่าทำได้โอเคนะครับค่า TDP กำลังไฟ power ของมันเนี่ยออกมาก็เป็นการ์ดจอที่ไม่ได้เน้นประหยัดพลังงานอะไรมากมายครับก็ยังคงสามารถเล่นเกมได้จริงอยู่ด้วยระบบความร้อนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับน่าจะรับไหวอย่างไรก็ตามนะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้มี MUX ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันออโต้ไฮบริดสับเองระหว่างตัวกราฟิกออน CPU หรือว่าการ์ดจอแยกนะครับซึ่งในการทดสอบของเราเนี่ยเราจะปรับเป็นการ์ดจอแยกนะครับคุณต้องเข้ามาที่โปรแกรม Nitro Sense ของเขานะครับซึ่งเป็น utility ประจำเครื่องกดไปที่ฟันเฟืองมุมขวาบนนะครับแล้วก็ติ๊กไปที่ Discrete GPU Only นะครับแปลว่าใช้การ์ดจอแยกเท่านั้นนะครับนี่แปลเป็นไทยตรงๆเลยนะ
เดี๋ยวมาฟังกันต่อนะครับว่าเรื่องอุณหภูมิแล้วก็พัดลมเป็นยังไงนะครับอุณหภูมิบอกไว้ก่อนนะครับมันเอาอยู่อยู่แล้วนะครับเพราะตัวนี้ระบบความร้อนผมว่าโอเคเลยนะแต่ว่ามาฟังเสียงกันนะครับรอบช่วงไอเดิลเนี่ยทั้ง CPU และ GPU มา 1,800 รอบเดี๋ยวผมจะกด Max ให้ฟังนะค่อยๆขึ้นโอ้โหเอาเรื่องนะเนี่ยฮะ 6,521 7,317 รอบนะครับรอบพัดลม 7,000 กว่าให้ฟังเสียงชัดบอกกันเลยนะครับว่านึกว่าเครื่องบินกำลังเทคออฟอ่ะเดี๋ยวผมจะเบาลงมาเป็นรอบธรรมดานะออโต้จะรู้สึกว่ามันสบายหูขึ้นเยอะนึกว่าฝนหยุดตกอะครับพี่น้องครับโน้ตบุ๊กตัวนี้เสียงโคตรดังเลยนะครับถ้าเราปรับพัดลมไปที่แม็กซ์แต่ว่าในการเทสจริงๆเนี่ยผมปรับไปที่ออโต้มันไม่ได้ดังขนาดนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะแล้วผลเทสเป็นยังไงนะครับเริ่มที่3 DMark ก่อนเลยนะครับอันนี้เป็น Synthetic Benchmark ที่ทดสอบทั้ง CPU ทั้งการ์ดจอและให้ผลออกมาเป็นคะแนนนะครับโดยที่ Port Royal ก็คือ Real Time Tracing นะครับ Time Spy คือ DX12 แล้วก็ Firestrike ทั้งหลายเนี่ยคือ DX11 นะครับมีทั้ง Full HD แล้วก็ 2K นะครับผลคะแนนตรงนี้นะครับคุณสามารถเอาไปเทียบกับโน้ตบุ๊กตัวอื่นได้เลยนะครับที่ผมรีวิวไว้เพราะว่าผมรีวิวแบบนี้หมดทุกตัวนะครับตัวไหนคะแนนเยอะกว่าก็คือแรงกว่าในส่วนเซกเมนต์นั้นๆว่ากันไปนะครับอันนี้ผลสอบมาก็จัดว่าโอเคนะครับยังไม่ได้แรงถึงขั้นโอ้โหอะไรนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็สามารถเล่นได้ทุกเกมณเวลานี้นะครับโดยเฉพาะ Firestrike คะแนน 20,000 กว่า Full HD อันนี้ก็ถือว่าสามารถทำได้สบายๆเหมือนกันนะครับลองเล่นเกมกันบ้างนะครับเริ่มที่ Forza Horizon 5นะครับอันนี้เราก็ปรับไว้ที่สูงสุดนะครับก็คือได้แค่ไหนก็ปรับให้มันแบบสุดหมดทุกอันนะครับ Full HD นะครับเฉลี่ยประมาณ53เฟรมต่อวินาทีนะฮะ Assassin's Creed Valhalla นะครับอันนี้ก็ปรับสุดเช่นเดียวกันนะครับ Full HD ได้แค่ไหนปรับสุดเท่านั้นเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเป็นเกมที่ค่อนข้างจะกินแรมการจอเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับ 6GB เนี่ยแม้ว่ามันจะดูปริ่มๆนะครับแต่ก็ยังคงสามารถทำเฟรมได้เฉลี่ยที่60เฟรมต่อวินาทีอยู่นะครับสุดท้ายนะครับเป็นเกม Far Cry 6นะครับอันนี้เราก็ปรับสุดแล้วก็เปิด HD texture ด้วยนะครับแม้ว่า HD texture เนี่ยมันจะต้องการแรมมากกว่านี้แต่ว่าผมไม่สนไงผมจะลองเปิดไงมันเต็มแล้วก็ไม่เป็นไรมันก็ยังได้เฟรม63อยู่ดีนะครับโดยเฉลี่ยเพราะฉะนั้นสามารถปรับสุดแล้วก็เปิด HD texture ได้ครับ SSD นะครับให้มาขนาด500กว่ากิกนะครับฟอร์แมตเหลือ476นะครับความเร็วมาตรฐานเป็น PCIe Gen 4อย่างแน่นอนด้วยค่ารีดประมาณ 6.3 กิกและค่าไรประมาณ 4.8 กิกนะครับอันนี้คุณจะอัพเพิ่มเติมก็ได้นะคุณรองรับ Gen 4มาให้แล้วเช่นเดียวกันครับโดยรวมแล้วนะครับ Nitro 5ปี2022ถือว่าเป็นอะไรที่อัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นเก่าอยู่พอสมควรในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างแรกเลยมาจับเครื่องงานประกอบดีขึ้นตัวเครื่องสวยขึ้นนะครับฟีลิ่งการใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเครื่องมันพรีเมียมมากขึ้นนะครับวัสดุก็ดีขึ้นนิดหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับมันไม่ได้ดีแบบถึงขั้นแบบโอ้โหรู้ว่าคนละเซกเมนต์อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับยังรู้ว่าเป็นเซกเมนต์เดิมเซกเมนต์โน้ตบุ๊กบัดเจ็ตอยู่แต่ว่ามันก็ดีขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วนะครับถัดมานะครับในเรื่องพอร์ตการเชื่อมต่อ I/O อะไรต่างๆรู้สึกว่าเขาใส่ใจมากขึ้นนะครับใส่ใจไม่เหมือนกับโน้ตบุ๊ก entry level โน้ตบุ๊กกลุ่มบัดเจ็ตของทั่วๆไปนะครับอันนี้มันสามารถชาร์จ PD ได้นะครับ HDMI เป็นเวอร์ชัน 2.1 ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาท์พุตผ่านจออะไรต่างๆที่มันแบบ resolution สูงๆ resolution สูงๆได้นะครับมีพอร์ต LAN เป็น Killer นะครับเป็น Wi-Fi 6E ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ network มาตรฐานสูงอีกนะครับจอมี FreeSync Premium ให้มานะครับ refresh rate ที่165 Hz อาจจะไม่ได้สุดมากแต่ว่ามี FreeSync มาก็โดยรวมก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับเพียงแค่ผมอยากจะได้จอเป็นแบบ 16:10 เท่านั้นนะครับเพราะว่า 16:10 เนี่ยมันทำให้คางด้านล่างเนี่ยมันหายไปโน้ตบุ๊กจะดูสวยขึ้นกว่านี้นะครับแต่นี้ก็กลับมาเรื่องเดิมนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับโดยรวมแล้วนะครับตัวนี้มันน่าสนใจกว่าตัวเก่านะครับเมื่อเทียบกับเซกเมนต์ในตัว5เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราคาก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็เหมือนจะสูงกว่าในตัว5เจนที่แล้วอยู่นะครับอย่างตัวที่ผมได้มาเนี่ยสเปคประมาณนี้ครับ 50,000 กว่าบาทนะครับมันไม่ใช่กลุ่ม entry level แล้วนะสำหรับยุคสมัยนี้นะครับ 50,000 กว่าบาทมันอาจจะเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าคุณเทียบกับยุคของ Nitro 5ในเจนที่แล้วนะครับสเปคใกล้เคียงกันแบบนี้นะครับมันก็คงไม่ได้ลามมาถึง 50,000 แบบนี้หรอกฮะ